สวัสดีครับเข้าสู่รายการมือที่มองไม่เห็นครับรายการ The Invisible Hand นะครับก็มาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำแบบนี้นะครับทุกเย็นวันเสาร์ประมาณ 6:15 นาทีครับวันนี้บ้านเมืองของเราในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีมือที่มองไม่เห็นอาจารย์เข้มข้นเหลือเกินมือเบิ้ลเริ่มเลยยื่นออกมาจากต่างประเทศเป็นมือที่อาจจะบอกได้ว่าเป็นมือของมหาอำนาจของโลกนะครับพอพูดถึงชาติมหาอำนาจของโลกเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นประเทศสหรัฐอเมริกาครับและที่ผ่านมาพฤติกรรมก็พยายามทำตัวเป็นมหาอำนาจจริงๆคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าโลกเป็นใหญ่เป็นใหญ่มีอำนาจเยอะนี่มติชนสุดสัปดาห์เนี่ยขึ้นหน้าปกนี้ครับอาจารย์ครับอเมริกันอันตรายไม่รู้เขาจะสื่ออะไรของเขานะครับอเมริกันอันตรายอันตรายยังไงไม่ได้อธิบายในหน้าปกอาจารย์คิดว่าการที่สหรัฐอเมริกายื่นจมูกเข้ามาครับยื่นมือเข้ามาแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไทยสารพัดเรื่องครับเลิกกฎอัยการศึกได้ไหมมาร์เชลลอการดำเนินการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์การดำเนินคดีอาญากับคุณยิ่งลักษณ์เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองมีเจตนาการเมืองหรือไม่แล้วก็พยายามให้กลับไปสู่การเลือกตั้งโดยอ้างคำว่าประชาธิปไตยอ้างเรื่องปลอมดองด้วยเรื่องดำเนินคดีเนี่ยนี่นะครับอาจารย์มองยังไงเรื่องนี้คือจริงๆอย่างที่พูดไปที่เกิดไปเมื่อกี้นะครับประเทศที่เป็นมหาอำนาจจริงๆแล้วเนี่ยความมีอำนาจมหาศาลในโลกนะครับทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกทางด้านความมั่นคงหรือการทหารนะครับซึ่งก็เป็นอันดับต้นๆของโลกของอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับหลักของการมีอำนาจเนี่ยมันควรต้องใช้อำนาจนั้นด้วยความเป็นธรรมใช้อย่างเป็นธรรมแต่เมื่อใดก็ตามนะครับคนที่มีอำนาจหรือประเทศที่มีอำนาจล้นหลามขนาดนี้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารแบบนี้เนี่ยใช้อำนาจตัวเองไปพยายามก้าวก่ายในกิจการบ้านเมืองของคนอื่นซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเนี่ยนะครับถ้าทำแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเนี่ยไม่แน่ไม่นานเนี่ยนะครับโลกนี้มันจะวุ่นไปหมดและที่ผ่านมาความวุ่นวายของโลกส่วนหนึ่งมันก็เพราะหลักการที่ของการใช้อำนาจนี่มันถูกบิดเบือนไปนะครับยิ่งมีอำนาจมากเท่าไหร่เนี่ยต้องใช้อำนาจนั้นอย่างเป็นธรรมไม่ใช่ใช้อำนาจที่มีนั้นคอยไปพลังพยายามผลักดันพยายามแทรกแซงนะครับที่สำคัญเนี่ยอำนาจที่ตัวเองมีอย่างล้นหลามอย่างที่บอกเนี่ยนะครับถ้ายิ่งใช้มากเพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่าไหร่เนี่ยนะครับความวุ่นวายมันก็จะเกิดมากเท่านั้นนะครับอเมริกาเนี่ยพยายามแสดงออกตลอดเวลาว่าอยากจะให้ประเทศนั้นประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแต่หลายครั้งก็จะพบเหมือนกันนะครับว่าแม้ในบางเหตุการณ์เนี่ยถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยแต่สหรัฐอเมริกาได้ประโยชน์ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับซัดดัมฮุสเซนอยู่ดีก็ถูกอเมริกาเข้าไปจัดการถึงในอิรักความวุ่นวายในหลายประเทศในตะวันออกกลางก็มีความเกี่ยวข้องกับอเมริกาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับการปฏิวัติรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลอียิปต์ครับกรณีนั้นสหรัฐไม่เห็นอะไรสักแอะเลยสนับสนุนด้วยซ้ำนี่ไงที่ผมกำลังจะบอกกี่มาตรฐานที่อเมริกามีเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าอ้างเลยว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการประกาศกฎอัยการศึกเพราะถ้าท่านไม่ชอบเรื่องการประกาศกฎอัยการศึกหรือการยึดอำนาจจริงทำไมในบางประเทศในบางกรณีถึงไม่พูดอะไรเลยมีสนามซ้ำหลายๆคนบอกว่าอเมริกาสนับสนุนด้วยซ้ำหรือนั่นเป็นเพราะว่าผลประโยชน์ที่รัฐบาลสหรัฐได้นี่ต้องตั้งคำถามนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นเพราะผลประโยชน์ที่ได้หรือเปล่าตัวเองถึงออกมามีท่าทีแบบนั้นแบบนี้โดยอาศัยว่าตัวเองเป็นประเทศพี่ใหญ่มีอำนาจเยอะคือเขาบอกว่าอย่างนี้อาจารย์เขาบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีนโยบายการต่างประเทศ2ข้อหลักใหญ่ของเขาหลักที่1ก็คือผลประโยชน์ของอเมริกาสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือช่างมันอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ต้องแสดงบทบาทส่งเสริมประชาธิปไตยแล้วข้อที่3ก็คือว่าถ้าข้อที่2ขัดกับข้อ1ให้ไปใช้ข้อ1เราจึงเห็นว่าทุกอย่างกรณีที่อาจารย์อียิปต์เอ่ยอีกหลายๆประเทศเลยยูเครนเนี่ยก็ด้วยไม่เป็นไรโจมตีด้วยอาวุธก็โจมตีได้แบบนี้นี่คือท่าทีของอเมริกาซึ่งมันจะทำให้เสื่อมอย่างที่อาจารย์พูดแล้วมันจะนำมาซึ่งความวุ่นวายวุ่นวายนี่อันนี้จริงๆเลยนะครับแล้วท่านผู้ชมคงเห็นได้ว่าบริบทการเมืองโลกหรือว่าเศรษฐกิจระหว่างประเทศเนี่ย ความวุ่นวายส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ย มันไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยและการเข้ามาแทรกแซงที่จะเข้ามาประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยก็ยังไปสร้างความวุ่นวายในประเทศเขาต่ออีกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยมีแรงบีบเป็นมือที่มองไม่เห็นจากต่างประเทศเข้ามาบีบรัฐบาลปัจจุบันใช่ครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ครับโดยเอาเรื่องประชาธิปไตยเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพเอามาอ้างนั่นแหละผมคิดว่านี่แหละคือคำว่าข้ออ้างแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันทำให้คนติฉินนินทามากใช่ครับเพราะว่าบทบาทท่าทีของฝ่ายการเมืองในรัฐบาลวอชิงตันเนี่ยดูสนิทสนมเป็นเนื้อเดียวกันหรือเกินกับผลประโยชน์ของทักษิณและพวกใช่อันนี้ผมพูดชัดเพราะว่ามันมีการไปจ้างบริษัทล็อบบี้ยิสต์เดินสายล็อบบี้ที่วอชิงตันแล้วหลังจากนั้นนโยบายต่างประเทศอะไรต่อมีอะไรของสหรัฐก็สอดรับสอดประสานกับกลุ่มการเมืองในระบอบทักษิณชัดเจนใช่มันก็อดคิดไม่ได้ทูตคนที่แล้วอาจารย์จำได้ไหมครับทูตอเมริกาคนที่แล้วผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีใช่ท่าทีเป็นยังไงโอ้โหโอ้โหเ จ
จ้าหน้าที่สำนักงานทูตเดินทางไปสถานีวิทยุเสื้อแดงไปฟังข้อมูลฝ่ายเดียวทั้งที่สถานีเหล่านั้นเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงครับอาจารย์ปลุกระดมโจมตีสถาบันเบื้องสูงของไทยชัดเจนแล้วเราก็เห็นภาพหลายครั้งโอ้โหทูตท่านที่แล้วเนี่ยครับแล้วตอนที่โอบามามาเจอกับคุณยิ่งลักษณ์อาจารย์ยังจำภาพได้อยู่ไหม Woman Touch โอ้โหมันตรึงใจเหลือเกินนี่ดิอาจารย์ดูนี่จำได้ไหมภาพนี้ไม่เคยลืมนี่อาจารย์ดูภาพนี้เป็นไงนี่เป็นไงอเมริกันอันตรายก็อันตรายเหอะมาเจออย่างนี้นี่เป็นยังไงล่ะทีนี้เป็นยังไงล่ะนี่เป็นยังไงล่ะจริงๆไม่ต้องอธิบายคือภาพเนี่ยภาพนี่มันอธิบายตัวของมันเองได้ชัดเจนที่สุดเลยโอ้ท่านี้นี่แบบว่าอันนี้เขาเรียกท่าหัวเราะแบบเงียบๆอ่ะเป็นภาพประจำตัวสติ๊กเกอร์ของคุณยิ่งรักไปแล้วภาพนี้นะฮะนี่เห็นไหมเรียกว่าฟินอย่างเงี้ยฟินอาจารย์นี่แหละฮะแล้วบทบาทของอเมริกาตอนนี้เราเลยโอ้โหใช่เราเลยเห็นเลยในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับเราก็ต้องยึดนะกับหลักอะไรที่มันถูกมันต้องไว้นะครับโดยที่จริงๆผมก็ชื่นชมนะครับเราเห็นปฏิกิริยาของคนไทยจำนวนมากเลยถึงแม้ว่าในเชิงของอำนาจเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าการทหารเราจะด้อยกว่าอเมริกาเยอะแต่ว่าคนไทยหลายคนเนี่ยนะครับได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเราเนี่ยก็เหมือนกับเพลงชาตินะครับเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่เพราะเราแสดงมาชัดเจนเลยว่าเราก็ไม่ยอมกับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็อย่ามาเรียกว่ายุ่งกับกิจการภายในของเราเรื่องศักดิ์ศรีเนี่ยมันยอมกันไม่ได้อาจารย์ใช่ครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณตัวใหญ่หรือคุณเราตัวเล็กใช่ครับตัวใหญ่กว่าก็ต่อยกันได้ถ้าเกิดว่าอันนี้พูดแบบชาวบ้านนะ คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยมันยอมกันไม่ได้คือไม่ต้องอยู่บนความถูกต้องถูกต้องอยู่ต้องอยู่บนความต้องแล้วอย่าบิดเบือนข้อเท็จจริงถูกต้องเลยนะครับแล้วก็คือถ้าคุณบอกว่าคุณจะเป็นมิตรกับเรามิตรต้องคบกันอย่างมิตรสิใช่ไม่ใช่มิตรมาปฏิบัติต่อเราเหมือนขี้ข้าว่าเราต้องเชื่อคุณทุกอย่างว่าเราต้องทำตามอย่างที่คุณทุกอย่างแล้วก็อ้างว่าผมมีจุดยืนของผมที่ขอแสดงความเห็นต่อการเมืองในประเทศของคุณบ้างถ้าเราแสดงความเห็นบ้างล่ะถ้าเกิดอยู่ดีพลเอกประยุทธ์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวในนามรัฐบาลไทยบอกว่าอเมริกาประธานาธิบดีต้องรับผิดชอบกับกรณีที่ตำรวจยิงคนผิวดำซึ่งกรณีนั้นไม่สามารถเอาผิดใครได้เลยครับแล้วเกิดความวุ่นวายในอเมริกาถึงขั้นต้องประกาศใช้กฎหมายพิเศษเหมือนกันนะครับไม่มีใครจะเป็นยังไงถ้าเราทำอย่างนั้นถูกต้องและที่สำคัญเนี่ยมิตรประเทศเนี่ยนะครับถ้าจะคบกันแบบเป็นมิตรเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปแสวงหาประโยชน์อย่างเดียวข้างเดียวตลอดเวลาก็ควรต้องแสดงถึงความจริงใจด้วยแต่อันนี้ก็คงเป็นบทพิสูจน์ข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับให้คนไทยหลายๆคนเนี่ยกลับมาไม่ใช่ว่าเราจะกำลังจะพยายามบอกนะครับว่าเราต้องคลั่งกระแสชาตินิยมเราต้องมาพูดถึงความเป็นชาตินิยมความเป็นชาติมากมายเรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันถูกต้องและไม่ถูกต้องใช่ครับเพราะว่าอเมริกันเข้ามาเนี่ยนะครับอเมริกันอันตรายเนี่ยคือเข้ามาปุ๊บแทนที่คนจะสงสารคุณยิ่งลักษณ์ตรงข้ามเลยนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหเนี่ยใครกำลังชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าเพียงเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองของตัวเองใช่ครับกลายเป็นนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพื่อเอาไปขยายผลในบรรดาบริวารซึ่งโอ้โหเอาไปขยายผลกันใหญ่เลยจนคสช.ต้องปรามเอาไว้ช่วงหลังว่าเรื่องการเมืองเนี่ยใจเย็นๆแต่เรื่องบ้านเมืองเนี่ยเอาไว้ก่อนทำแบบนี้นี่มันไม่ดีนี่นะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเพราะว่าการที่มาบอกว่าการถอดถอนก็ดีการดำเนินคดีอาญาคุณยิ่งรักก็ดีเป็นเรื่องทางการเมืองอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์จำมือที่ได้ไหมนี่มือปราบทีนี้เป็นมือปราบนะฮะนอกจากมือที่มองไม่เห็นจากต่างประเทศมือปราบคดีจำนำข้าวครับอาจารย์วิชามหาคุณปปช.เปิดเผยครับอาจารย์คดีจำนำข้าวเนี่ยนะครับเอาผิดไม่ใช่ง่ายเสี่ยงชีวิตด้วยครับนี่อาจารย์วิชาได้เปิดเผยเลยว่าเนี่ยกลัวว่าจะถูกเผายังไงบ้างสำนักงานเพราะว่าถูกปิดล้อมถูกคว้างปาด้วยสิ่งสกปรกถูกยิงด้วยลูกระเบิดนี่ครับแล้วปปช.กว่าจะได้พยานหลักฐานมาเอกสารการเงินชัดเจนว่ามันเป็นการโกงแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนรัฐประหารนะครับแล้วแบบนี้ทำไมรัฐบาลสหรัฐผู้ช่วยรัฐมนตรีหรือตัวแทนของฝั่งรัฐบาลสหรัฐทำไมไม่ออกมาเรียกร้องบ้างถูกต้องว่าไปยิงระเบิดใส่สำนักงานทำไมไปทำอันตรายแบบใช้เรียกว่าเป็นมือที่มองไม่เห็นจริงๆใช้วิธีสกปรกในการกลั่นแกล้งกันกลั่นแกล้งผู้ที่กระทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตของนักการเมืองแล้วสิ่งเหล่านี้ย้ำว่าเกิดก่อนรัฐประหารนะจ๊ะใช่ครับคดีถอดถอนก็ดีเริ่มมาตั้งแต่ก่อนรัฐประหารคดีทุจริตจำนำข้าวเนี่ยเขาก็สอบกันมาก่อนรัฐประหารแต่มันมีอำนาจมืดที่ใช้ความสกปรกใช้วิธีที่มันสกปรกกลั่นแกล้งคนที่ตรวจสอบการทุจริตในอารยประเทศนะครับถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมแบบอาจารย์วิชาเนี่ยถูกคุกคามข่มขู่เนี่ยเอาผิดคนกระทำผิดได้รุนแรงเลยนะครับอาจารย์ถือว่าเป็นการ
ละเมิดกระบวนการยุติธรรมอย่างอันตรายแล้วก็อย่างน่าเกลียดมากด้วยนะครับนี่มือที่มองไม่เห็นจากต่างประเทศพยายามยื่นเข้ามาแต่ทีนี้มันก็ทำให้คนที่ต้องดูแลบ้านเมืองเนี่ยอาจารย์มือที่มองเห็นนี่มือที่มองเห็นครับสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เอาขึ้นหน้าปกแล้วก็บอกว่าชนะทุกสนามชนะทุกสนามอันนี้ถือว่าเป็นการให้กำลังใจแล้วกันชนะหรือไม่ชนะยังไม่รู้หรอกนะครับนี่แต่ว่ามือที่มองเห็นเนี่ยตอนนี้เครียดมากอาจารย์เห็นภาพข่าวที่ท่านให้สัมภาษณ์นักข่าวไหมครับก็ค่อนข้างจะมีความหงุดหงิดพอสมควรเพราะว่าจากหลายด้านมันมีแรงกดดันต้องยอมรับมีแรงบีบจากต่างประเทศเข้ามาคือมันเป็นภาวะที่กดดันมากทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศในบ้านเมืองเราก็ต้องแก้ไขปัญหาซึ่งมันหมักหมมต้องยอมรับนะฮะของเราเนี่ยต้องแก้2สเต็ปเลยคือปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งมันจะเกิดมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กับปัญหาที่คุณสุขบอกคือมันหมักหมมมานานแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศมาเป็นเวลานานอย่างเรื่องข้าวอย่างเงี้ยมีทั้งกองข้าวและกองหนี้ให้จัดการยางพาราก็มีกองยางพาราขึ้นราที่อยู่ในโกดังอ่ะปัญหาราคายางก็ตกต่ำรวมไปถึงมาเจออเมริกาบีบอีกในขณะที่พี่น้องชาวสวนยางก็ยังเดือดร้อนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประกาศว่าจะได้ราคา80บาทต่อกิโลกรัมครับแต่ถึงวันนี้ยังไม่ถึงเดดไลน์ที่ท่านบอกก็คือภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับนายกในตามบี้งานทุกวันการจะทำให้ราคายางขึ้นได้เนี่ยอาจารย์ตามหลักเศรษฐศาสตร์มันต้องใช้ปัจจัยอะไรคือจริงๆหลักเศรษฐศาสตร์ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยนะครับก็สามารถใช้หลักที่ค่อนข้างจะเบสิกอธิบายได้ก็คือหลักดีมานด์กับซัพพลายนะครับตามกลไกตลาดนะถ้ามันไม่มีการแทรกแซงเลยนะครับคือปล่อยให้มีผู้ซื้อผู้ขายอย่างอิสระเสรีเป็นจำนวนมากนะครับสิ่งที่จะกำหนดราคาก็คือเรื่องของดีมานด์กับซัพพลายนั่นก็แปลว่าความต้องการซื้อกับความต้องการขายหรือว่าปริมาณที่มันมีนั่นเองนะครับคือถ้ามันมีความต้องการซื้อเยอะๆเยอะๆนะครับในขณะที่สินค้าเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดหรือว่าผลิตได้จำนวนจำกัดนะครับแต่ความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็มีโอกาสทำให้ราคานั้นจะปรับเพิ่มสูงขึ้นได้ในทางกลับกันนะครับถ้าผลิตของออกมาเยอะๆเลยนะครับเต็มตลาดไปหมดเลยแต่ความต้องการซื้อไม่ได้เพิ่มขึ้นหรืออาจจะเท่าเดิมหรืออาจจะลดลงนะครับมันก็จะทำให้ราคานั้นปรับตัวลดลงได้เพราะฉะนั้นราคาก็จะถูกกำหนดโดยนะครับความต้องการซื้อแล้วก็ความต้องการขายนั่นเองแล้วกรณียางพาราเนี่ยที่อาจารย์พูดหลักนี่ชัดเจนเลยอย่างรัฐมนตรีก็ดีคุณอำนวยปฏิเสธตอนนี้แทบจะเป็นลมแล้วถูกนายกบี้ทุกวันทุกวันนายกรวมถึงพลเอกประวิตรก็ไปบี้ทั้งผู้ส่งออกไปบีบคอพ่อค้าพูดง่ายๆอันนี้คุยกันตรงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยดีมานด์ที่จะมาซื้อยางในประเทศเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนครับก็คือ1กำลังซื้อที่เกิดจากรัฐบาลอันนี้คุณอำนวยปฏิเสธบอกว่ามีอยู่ประมาณ 15% ของกำลังซื้อ 100% นะครับอีก 85% เป็นกำลังซื้อของเอกชนพ่อค้าส่งออกโรงงานที่ซื้อยางไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตในประเทศ2ส่วนนี้ใหญ่ๆนะครับแนวทางที่รัฐบาลชุดนี้เขาจะทำก็คือเพิ่มไอ้2ส่วนเนี้ยไปให้สินเชื่อกับคนที่จะมาซื้อยางครับรวมถึงไปลงทุนเรื่องโรงงานใครที่จะปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานถุงมืออย่างเงี้ยที่เขารอสินเชื่อ 15,000 ล้านเนี่ยถ้าได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มความต้องการน้ำยางดิบนะความต้องการน้ำยางดิบในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 600,000 ต่อปี 600,000 ตันต่อปีนี่แหละครับอันนี้เขาใช้หลักไปกระตุ้นฝั่งของดีมานด์ดีมานด์ในประเทศด้วยใช่ครับส่วนการส่งออกก็ไปบีบคอผู้ส่งออกอย่าขายตัดราคากันขายนำราคาโดยซื้อให้ซื้อยางจากในประเทศเนี่ยนำราคาไปแล้วหลักนอกอันนี้คือด้านดีมานด์ด้านซัพพลายก็คืออันนี้ผมกำลังจะถามเลยไปคุยกับทางอินโดนีเซียครับแต่มันยังไม่เป็นผลไงตอนนี้ที่พลเอกประยุทธ์ตามบี้อยู่ตอนนี้ผมเลยคิดว่าจริงๆจะเสริมเลยเรื่องนี้คือต้องแก้ทั้งทางฝั่งดีมานด์และซัพพลายครับนั่นก็หมายถึงว่าต้องมีการพยายามเพิ่มดีมานด์อย่างที่รัฐบาลพยายามทำนะครับในขณะที่ฝั่งซัพพลายเนี่ยนะครับวิธีการก็คือว่าจะทำอย่างไรให้สามารถมีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นนั่นพูดถึงเรื่องของ productivity หรือผลิตภาพรวมถึงการแปรรูปยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์จำนวนมากและก็การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์มันก็ต้องมาพร้อมกับยางรถยนต์เพราะฉะนั้นเราจะมาเพิ่มศักยภาพด้านนี้ด้วยได้หรือไม่อันนี้คือยกตัวอย่างแค่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำควบคู่กันไปทั้งฝั่งดีมานด์แล้วก็ฝั่งซัพพลายโดยไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพูดถึงเรื่องดีมานด์อีกอันนึงที่ทุกคนกำลังตามจี้กันก็คือเรื่องการใช้ยางในประเทศเนี่ยไปในเรื่องต่างๆมากขึ้นเช่นลานกีฬาถนนเรื่องถนนเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยอบจภาคใต้ขยับแล้วครับครับคุณนิพนธ์บุญยามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกาศว่าอบจจังหวัด14จังหวัดภาคใต้ครับจะประชุมร่วมกันที่พังงาเพื่อเตรียมนำยางพารามาใช้ประโยชน์โดยนำมาเป็นส่วนผสมราดถนนและสนามกีฬาในท้องถิ่นเพื่ออะไรครับนี่ก็จะเป็นการเพิ่มความต้องการใช้ยางในประเทศคุณนิพนธ์บอกว่าเบื้องต้นจะทำให้ความต้องการใช้ยางพาราในประเทศเนี่ยนะครับ
มีไม่น้อยกว่า 100,000 ตันจะเพิ่มขึ้นมานะครับครับจากเรื่องถนนกับเรื่องสนามกีฬาเนี่ยมันเมื่อยางเมื่อดีมานด์เพิ่มขึ้นเนี่ยราคาก็จะถูกดันขึ้นถูกไหมฮะใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากแล้วทางพลเอกประยุทธ์ก็พูดนะในการแถลงข่าววันก่อนบอกว่าเนี่ยกรมทางหลวงหน่วยงานของรัฐต้องจี้ให้ไปดูว่าจะเอายางพาราในประเทศไปทำอะไรได้อีกนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้อาจจะเสริมไปด้วยงานวิจัยหรือว่าการวิจัยเพิ่มขึ้นว่ายางเนี่ยมันสามารถเอาไปทำประโยชน์อะไรได้อีกหรือจะไปสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นต้องทำกันเฟอร์นิเจอร์อะไรต่อมีอะไรใช่ครับอาจารย์ก็ช่วยได้ตอนนี้ถุงยางอนามัยใช้ถุงยางอนามัยได้ไหมฮะคือผู้ชายทั้งหมดอ่ะนะครับใช้ทีละสองอันเลยได้ไหมฮะได้ตามหลักอันนี้คือพูดตามหลักที่เรียนมาเนี่ยคือดิจิทัลเรียนเขาเรียกวิชาตามหลักที่เรียนมาเขาให้ใช้2อันเหรออาจารย์ไม่ใช่ห้ามใช้อ๋อห้ามใช้อะไรห้ามใช้2อันนี่เคยเรียนสมัยตอนอยู่มัธยมเขามีการสอนการวิชาสุขศึกษานะครับจริงๆก็โอเคเราก็สามารถเอามาพัฒนาปรับปรุงได้นะครับคือเราอาจจะเห็นตัวอย่างจากชาติที่เขาพัฒนาแล้วชาติที่เขามีเทคโนโลยีสูงส่งเขาก็นำพวกผลิตภัณฑ์แบบนี้แต่ว่าเขามาทำการโมดิฟายให้มันมีความน่าสนใจทำประโยชน์ให้หลากหลายด้านนะครับนอกจากถุงยางก็ตุ้งตายางก็ได้ได้อีกเยอะคือทุกอย่างอ่ะเคสโทรศัพท์ก็ได้ที่ทำจากยางจริงใช่ไหมครับคือสารพัดยางคือมันมีสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยถูกต้องแต่ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งมี creativity หรือความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่าสองมีเทคโนโลยีหรือเปล่าเราจึงเห็นได้ประเทศอย่างญี่ปุ่นยกตัวอย่างเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีนะครับล้ำหน้าแล้วก็คนเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์แล้วจะเห็นผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยนะครับมีความดึงดูดใจมีความน่าสนใจเพราะฉะนั้นคนไทยก็ต้องลองดูบ้างครับแล้วผมสนับสนุนเลยนะฮะที่พระสุเทพปภากโรท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านบอกว่ารัฐบาลมีอำนาจตอนนี้ต้องใช้อำนาจเพื่อช่วยประชาชนอย่างกรณียางพาราเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือพ่อค้าถ้าเกิดว่าตกลงกันแล้วว่าจะซื้อราคานำตลาดเนี่ยต้องซื้อนะครับและตรวจเลยตรวจสัญญาหน่วยงานของรัฐด้วยถ้าไปขายยางในราคาต่ำกว่าราคาที่ชี้นำตลาดเนี่ยถือว่าเป็นคนทรยศชาติทรยศชาวสวนยางมันต้องเอากันจริงๆจังๆคือเหมือนกับหักหลังอ่ะเออเหมือนหักหลังอันนี้สนับสนุนเลยครับมันต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อช่วยพี่น้องนะครับใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมใหญ่กันพี่น้องชาวสวนยางเดือดร้อนหนักตอนนี้แต่รัฐบาลก็ทำงานหนักเราก็เห็นหน้าตาพลเอกประยุทธ์น่ะก็เครียดเครียดมากก็คืออย่างที่บอกเจอแรงกดดันจากต่างประเทศแล้วก็ภายในประเทศก็มีความคาดหวังจากประชาชนอยู่สูงทีเดียวตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันครับเพราะว่าราคายางที่สูงขึ้นถ้าเกิดว่าไปได้ถึง80บาทจริงๆเนี่ยครับแล้วตอนนี้เขาก็กำลังไปตรวจสอบอยู่นะยางแผ่นขึ้นไป80บาทเนี่ยน้ำยางเนี่ยมันก็ต้องขึ้นไปด้วยครับไม่ใช่เป็นเหมือนปัจจุบันเนี่ยมันผิดปกติคือตอนนี้ชาวสวนยางก็คือตั้งใจตั้งตารอครับด้วยความหวังนะก็ให้กำลังใจกันครับให้กำลังใจชาวสวนยางเลยเบื้องต้นใช่ครับเพราะว่าเหนื่อยหนักใช่แล้วก็ต่อมาก็คือคนที่กำลังแก้ปัญหาครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับสำคัญเรื่องสำคัญคือเรื่องมีเครียดมาแวะเรื่องนี้หน่อยครับเปิดหูเปิดตานิดนึงเรื่องเทคโนโลยีอาจารย์ครับเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยโอ้โหตื่นตาตื่นใจมากนะครับเทคโนโลยีไปเร็วมากนะครับล่าสุด Microsoft ครับอาจารย์เขาไม่ได้ปล่อยให้ Apple เนี่ยมาโอ้โหมาแอคอาร์อย่างเดียวนะฮะ Microsoft สู้ตายล่าสุดมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาอวดครับครับ HoloLens เป็นเหมือนแว่นตาเป็นเลนส์ครับใส่มาแล้วปุ๊บเราจะมองเห็นและสามารถสั่งงานได้เป็นภาพ3มิติโอ้โหเช่นใส่แว่นนี้ปุ๊บอาจารย์จะมองเห็นเลยต้องการให้มีภาพกราฟิกอะไรขึ้นมาสั่งเลยปุ๊บก็จะเห็นขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาดูได้เลยหยิบขึ้นมาดูสั่งการปกติเราจะใช้คอมพิวเตอร์เราต้องคลิกเมาส์ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้ไม่ใช่เลยเป็น3มิติขึ้นมาเลยนี่หยิบจากอากาศไปดูคลิปนี้แล้วเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีของ Microsoft HoloLens เนี่ยมันเป็นยังไงดีครับเชิญครับ Look around. Technology is all around us. We use it in every aspect of our lives. It enables us to do amazing things. But what if we could go further? What if we could go beyond the screen? Where your digital world is blended with your real world.Now we can. This is the world with holograms. What will they enable us to do? New ways to visualize our work. You know, I have an idea for the fuel tank. New ways to share ideas with each other. How are things going your end? I just put the images in OneDrive. Perfect.
more immersive ways to play. New ways to teach and learn. So put the new trap in the place of the old one. Now what? And tighten here and here. New ways to collaborate and explore the places we've never been. Look at this formation. Let's take a closer look. And new ways to create the things we imagine. Because when you change the way you see the world, you can change the world you see. This is Microsoft HoloLens. เป็นไงครับอาจารย์ HoloLens ทันสมัยเหลือเกินภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือเขาจำลองภาพว่าถ้าคุณใส่แว่นเนี่ยคุณจะเห็นแบบนั้นคือจริงๆก็พอใส่แว่นก็อะไรที่มีอยู่จริงก็เห็นแต่ว่าจะมีบางอย่างเพิ่มขึ้นมาไอ้พวกกราฟิกแล้วก็สั่งได้แตะแบบพ่นสีจิ๊กๆเนี่ยเช่นอาจจะเป็นกระดาษหรือโต๊ะแผ่นเนี่ยโต๊ะอันเนี้ยแล้วก็มีอะไรเพิ่มขึ้นมาให้เรากดเล่นได้ครับนี่คือเทคโนโลยีนะครับซึ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแต่มันมี2เหลี่ยม2คมอาจารย์ครับถ้าเกิดให้เด็กเนี่ยอยู่กับเทคโนโลยีเด็กตัวเล็กๆนี่นะครับอันตรายนะแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องสายตาด้วยท่านผู้ชมคือถ้าใส่แว่นอย่างนั้นทั้งวันนะแล้วก็ตาเราเนี่ยอยู่ใกล้กับจอภาพขนาดนั้นนะครับคือจําได้ตอนเด็กๆเนี่ยเคยเรียนว่าเวลาจะดูทีวีต้องอยู่ห่างๆหน่อยถ้าอยู่ใกล้ๆมากสายตาเสียแต่ถ้าใส่กันทั้งวันนี่ก็โอ้โหอาจจะสายตาอาจจะเสียได้ตั้งแต่เด็กๆครับนี่เฉพาะเรื่องกายภาพนะครับยังไม่นับเรื่องจิตใจอาจารย์การอยู่กับคอมพิวเตอร์การอยู่กับเทคโนโลยีแบบนี้สื่อที่เขารับเนี่ยมันคืออะไรล่ะแล้วเขารับไปเด็กเนี่ยโอ้กระบวนการกั้นกรองนี่น้อยใช่ครับเขารับไปเต็มๆใช่แล้วก็จริงถ้าพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยก็เด็กเจเนเรชัน Z แต่อย่างผมกับคุณหันสูงเนี่ยเจเนเรชัน Y นะเจเนเรชันที่เข้ามหาลัยตอนนี้เจเนเรชัน Z ครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยเกิดมาพร้อมกับโลกที่เรียกว่ามันมีคอมพิวเตอร์แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าปฏิสัมพันธ์ที่เขามีกับคนเนี่ยเทียบกับคนรุ่นก่อนๆเป็นอย่างไรต่างกันนะครับเพราะว่าเขาใช้ชีวิตวันๆเนี่ยอยู่กับจอคอมพิวเตอร์มากกว่าตอนสมัยพวกเราเด็กๆครับแต่ที่ไต้หวันครับอาจารย์ล่าสุดไต้หวันเนี่ยออกกฎหมายใหม่ฮะครับห้ามเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า2ปีครับใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยสิ้นเชิงครับครับโทรทัศน์ iPad สมาร์ทโฟนห้ามเด็ดขาดสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบโดยถ้าฝ่าฝืนผู้ปกครองต้องรับโทษปรับสูงสุดถึง 1,000 ปอนด์ผู้ปกครองนั่นแหละ 40,000 กับ 50,000 บาทอาจารย์ครับนี่กฎหมายฉบับใหม่นะครับและสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ทีนี้เมื่อสักครู่ต่ำกว่า2ขวบนะครับ ครับอันนี้วัยรุ่นผู้ปกครองมีหน้าที่ต้องควบคุมบุตรหลานที่อายุต่ำกว่า18ปีต้องใช้เวลาอย่างเหมาะสมกับอุปกรณ์เหล่านี้แต่ยังไม่ได้มีนิยามชัดว่าเวลาที่เหมาะสมนี่คืออะไรวันละกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงแต่ที่แน่คือเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบห้ามเด็ดขาดอาจารย์คิดยังไงเรื่องนี้อันนี้ผมก็ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่าเด็กเนี่ยโดยเฉพาะเขาบอกว่าช่วงแรกเกิดถึงประมาณ 5-6 ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังมีพัฒนาการที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปติดอยู่โดยเฉพาะช่วง0ถึง2ปีถ้าไปติดอยู่กับคอมพิวเตอร์หรือว่าเทคโนโลยีมากๆเนี่ยมันขาดความสัมพันธ์ที่มีกับคนไปและนั่นคือสิ่งสำคัญที่เขาโตมาแล้วมันต้องใช้นะครับคือคนเราเนี่ยจะอยู่กับจอคอมพิวเตอร์หรือว่าเครื่องจักรไปตลอดชีวิตเนี่ยมันคงไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันนะครับในการเรียนในการทำงานต่อๆไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆวัยเด็กก็เป็นวัยที่จริงๆเขาควรจะเรียนรู้นะครับความใกล้ชิดกับพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องนะครับความรักเนี่ยมันไม่สามารถซึมซับได้จากเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนครับอาจารย์พูดอย่างนี้ดีเลยให้อาจารย์มาดูคลิปนี้คราวนี้คลิปในบ้านเรานะครับ ครับเป็นเด็กวัยนี้แหละครับประมาณไม่เกิน2ขวบหรอกประมาณนี้แหละอายุไล่กันประมาณนี้เขาใช้เป็นเด็กเล็กครับเขาใช้ iPad แล้วเขากำลังรับสื่อบางอย่างจากตรงนั้นอยู่ครับคลิปที่จะให้ดูเนี่ยเขากำลังฟังเพลงแล้วก็ดูมิวสิกวิดีโอครับแล้วจะเห็นอารมณ์จะให้ดูอารมณ์เขาว่าเขาเนี่ยผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับสื่อที่เขารับยังไงครับซึ่งลองนึกดูว่าถ้ามันไม่ใช่สื่อที่ดีอ่ะ uh-huh. มันจะกลายเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยอันตรายมากเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ก่อนนะฮะเชิญนะฮะอ
นี่ครับอาจารย์ ครับคือโอ้โหเนี่ยดีนะที่มันเป็นเพลงซึ่งกล่อมเกลาจิตใจอยู่บ้างใช่ใช่แต่ลองนึกดูถ้าเด็กมันไปดูอันอื่นนะคือเขามีอารมณ์ร่วมสูงมากนะครับคือว่าหลังจากฟังมาระยะหนึ่งนี่คือแบบน้ำตาไหลร้องไห้คือเศร้าคืออินอ่ะอินจัดมากเลยเกิดง่ายๆเกิดเด็กไปดูคลิปโป้อ่ะพูดง่ายๆหรือว่าความรุนแรงความรุนแรงตีกันจะเป็นยังไงยิงกันเหมือนพวกหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คืออันตรายนะครับแต่ในขณะเดียวกันบ้านเรานะครับไม่ได้เป็นห่วงเด็กแต่ว่าเป็นห่วงผู้ใหญ่ครับครับข้าราชการกรมการปกครองหลังจากนี้นะครับห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในที่ทำงานครับเล่น Facebook เล่นโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่มันสามารถแชทกันได้ติดต่อสื่อสารกันได้มีหนังสือด่วนที่สุดจากกรมการปกครองนะครับลงวันที่28มกราคม58ลงนามโดยอธิบดีกรมการปกครองส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนี่หลักสาระสำคัญก็คือห้ามเลยนะครับไอ้โปรแกรมโซเชียลมีเดีย Facebook LINE อีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการนี่ห้ามใช้คอมพิวเตอร์เครื่องมือสื่อสารของทางราชการที่ติดตั้งไว้ตามที่ว่าการอำเภอสารกลางจังหวัดหรือสำนักงานปกครองไปใช้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเรื่องส่วนตัวห้ามใช้เลยเขาคงกลัวว่าจะมาบดบังเบียดบังเวลาการทำงานเพราะว่าเล่นพวกนี้มันเพลินใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีข้อมูลข่าวสารแต่ในบางที่ทำงานเดี๋ยวนี้นะครับบางหน่วยงานเนี่ยนะครับหรือบางองค์กรเนี่ยเขาก็ใช้พวกนี้ในการทำงานนะผมว่ามันมีประโยชน์นะคืออย่างยกตัวอย่างแอปพลิเคชันที่เขานิยมไว้ใช้แชทกันเนี่ยบางทีก็สร้างกันเป็นกรุ๊ปแล้วก็สั่งงานกันทางกรุ๊ปแบบนี้นะครับหรือใครมีข้อมูลอะไรอัปเดตต้องการคำตอบก็สามารถเรียกว่าหาคำตอบได้ทันที คือมันขึ้นอยู่กับการใช้ถูกต้องแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอบ้านเราเนี่ยอันนี้มันสะท้อนว่าคือวัฒนธรรมการใช้สื่อเหล่านี้ของบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่นๆกันส่วนใหญ่ทีนี้เนี่ยทางผู้บังคับบัญชาเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะไปสอดส่องดูแลมันยังไงดีวะข้ามมันเลยแล้วกันคือมี2ประเด็นคือเราก็ชอบใช้โซเชียลมีเดียไปทางความสนุกสนานกับ2คือคนที่ใช้ในทางประโยชน์ก็มีแต่ว่ามันมีคนที่ใช้ทำผิดเนี่ยบ้างแต่พอไปพบเจอคนทำผิดเนี่ยไอ้คนที่ทำถูกเนี่ยต้องโดนไปด้วยเอาไปเข้าเว็บโป้อย่างเงี้ยไปดูสมมติทั้งหน่วยงานเนี่ยมีคนไปทำผิดแค่คนเดียว แอบใช้เวลางานเข้าไปดูในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแต่บังเอิญว่าที่เหลือเขาก็ตั้งใจทำแต่พอเจอปุ๊บนี่ทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งนะครับครับเซ็งเลยนะฮะสุดท้ายทิ้งท้ายเบรกนี้ครับลองมาดูตัวเลขกำไรของบริษัท Apple โอ้โหไอ้บริษัทที่ทำสมาร์ทโฟนรายใหญ่เนี่ยครับiPhone เนี่ยนะครับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับหลากหลายรุ่นเลยอาจารย์ล่าสุดครับผลกำไรของไตรมาสล่าสุดนะครับไตรมาสนี้คือ3เดือนนะครับเดี๋ยวลองเอาตารางให้ท่านผู้ชมชมนะครับกำไร 18,000 ล้านครับอาจารย์ 18,000 ล้านนี่เป็นดอลลาร์นะครับนี่ ขายไป74ล้านเครื่องเดี๋ยวก่อน 18,000 ล้านดอลลาร์ดอลลาร์ครับย้ำกำไรนะไม่ใช่ยอดขายนะย้ำนะกำไรนะแล้วขายไป74ล้านเครื่องอันนี้ร่วม600ล้านบาทท่านผู้ชม3เดือนเท่านั้นนะครับไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วอ่ะ3เดือน74ล้านเครื่องครับกำไรเนี่ยนะครับ 18,000 ล้านคูณเข้าไปเสียการคูณดอลลาร์เนี่ยคูณ30กว่าก็ใช่ก็เกือบรวม600ล้านบาท600ล้าน600ล้านบาทนี่มากกว่างบประมาณกระทรวงศึกษาโอ้ยของประเทศไทยทั้งกระทรวงครับต่อปีนี่มหาศาลมากนะฮะเนี่ยมันสะท้อนว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสมัยใหม่เนี่ยใช่ครับมันแม่ผลกำไรเยอะจริงๆมากมายก็เรียกได้ว่าโอ้โหขายทั่วโลกอะครับครับนะเดี๋ยวเราหมดเวลาแล้วนะฮะช่วงนี้ช่วงแรกเบรกหน้าครับเบรกหน้ามาดูกันต่อหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องแท็กซี่สนามบินก็มีครับรวมถึงเรื่องเดี๋ยวมีคลิปฮาๆไว้ดูนะมีสนุกๆมาให้ดูด้วยครับครับเดี๋ยวกลับมาครับ